ของผมวันนี้นะครับก็จะพาคุณกนกคุณกนกคุณธีระและคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้เคยสวมบทบาทเป็นไดโกโร่ไดโกโร่ไดโกโร่หรือไดโกโร่ซามูไรพ่อลูกอ่อนคนนี้เลยครับใช่ไหมฮะหนังดังในอดีตเมื่อสักประมาณ40ปีที่ได้นะครับไดโกโร่นี่ตัวลูกว่ะตัวลูกนี่ครับลูกของซามูไรลูกอ่อนของซามูไรเนี่ยที่เป็นหนังดังเนี่ย40ปีมันนี่ใช่ไหมเนี่ยนี่มือจับพ่อโอ้ซามูไรอะไรเงี้ยนะครับดูครับไดโกโร่หรือไดโกโร่ปัจจุบันนี้เวลาผ่านไปกว่า40ปีเขาก็โตเป็นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเหมือนเพลงเขาว่านี่ครับมาที่ในช่วงเมื่อวานก่อนมาสัปดาห์ที่แล้วเลยฮะผมเจอตัวจริงเสียงจริงครับดูฮะนี่เหรอฮะยังมีเขาโครงไหมครับนี่แหละครับไดโกโร่ครับตอนเด็กๆนะใช่ครับอีโตแล้วครับนี่ตอนนี้อายุ40กว่าครับเขาชื่อจริงว่าอากิฮิโร่โทมิคาวะคนไทยในโลกออนไลน์จำนวนมากเนี่ยรู้จักเขาในนามโกกิอากิหรือคุณโกกินี่แหละครับไปไหนมีชุดเป็นเอกลักษณ์ไม่ผิดคนนะครับนี่ใส่ชุดแบบพื้นบ้านพื้นเมืองของญี่ปุ่นกันนะครับเขามีเสื้อเขาเป็นชาวฮิโรชิมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โตเกียวมีชุดหลังๆช่วง10ปีให้หลังมาเนี่ยไม่แน่ว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นหรืออยู่เมืองไทยมากกว่ากันครับถ้าทำอะไรที่ชอบเมืองไทยมากแล้วมาทำอะไรที่เมืองไทยทำธุรกิจธุรกิจออนไลน์ซื้อขายพวกสินค้าพวกเสื้อผ้าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะไม่มีธุรกิจนี้เลยนะครับอ๋อเหรอเดี๋ยวไปทักทายก่อนดีไหมครับไปคุยกับไดโกโร่ซามูไรน้อยพ่อลูกอ่อนกันนะครับครับตอนนั้นแสดงเป็นลูกอ่อนถูกไหมครับเป็นลูกซามูไรそうですあの当時のダイオロっていう役だったんですけれどもその時3歳から7歳まででしたね単にあの僕の親が当時のあの子連れ狼っていうのをあの漫画が主だったんですよその漫画の懸賞に僕の母親が応募して偶然それが当たったっていうことだけですね。僕が偉かったわけでも、例えば演技の練習をしたとかそういうわけじゃないです。แล้วจากบทบาทไดโกโร่ลูกอ่อนของพ่อซามูไรเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตไหมครับ？僕自身が覚えてないくらいの昔のことなんで、その名前がついてきてくれること自体は光栄ですけども、あのその映画が僕にとって何かの人生の影響になったっていうのはあまり。ないかもしれないですね。いや、僕はもうそういった芸能界の世界とはもうきっぱり足を洗ってますんで、そういうことは一切ないですね。え、แล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีคนรู้จักคุณโคกิแค่ไหนครับ？あの僕の昔の名前を知ってる人がたくさんいますけれども、僕がタイでボランティアをやってるっていうのはそんなに有名ではないですね。นี่ฮะ。นี่แหละครับไดโกโร่น้อยในอดีตเมื่อ40ปีก่อนปัจจุบันเป็นหนุ่มใหญ่ที่มีนามว่าอากิฮิโร่โทมิคาวะหรือคุณโกกิที่คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้จักมักคุ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นชาวญี่ปุ่นที่รักเมืองไทยเข้าขั้นหลงไหลเลยก็ว่าได้มาเมืองไทยทุกเดือนครับนี่ฮะปีนึงเนี่ยก็หลายครั้งอยู่นะครับผมก็เลยถามเขาว่าทำไมคุณโกกิถึงชอบเมืองไทยขนาดนี้ครับแล้วก็ให้คุณโกกิมองหน่อยกับสถานการณ์เรื่องของระเบิดก็ดีในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาในมุมมองคุณโกกิที่รู้จักมากคุ้นคนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างดีเนี่ยเขามองอย่างไรนะครับเขาว่าไงฮะไปฟังคุณโกกิอีกหน่อยครับอะไรทำให้เกิดรู้สึกแหมนี่แหละใช่เลยปิ๊งเลยประเทศไทยนะครับมูอะโนคุรุโตもう人の表情がね、もう日本人大好きっていうか、もう癒されるそういう雰囲気、あの街の中の、まあね、日本にはもうほとんどいなくなったような、もう人に親切な人たちがたくさんいるっていうそんな感じですね。แล้วคุณโคกิได้บันทึกเอาไว้ไหมครับว่าตั้งแต่มาเมืองไทย10ปีมาเนี่ยมาเมืองไทยกี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยครับ1年の間に 4、5 回は来てますので、まあ10年って言ったらそれぐらいですね。郊外に行けば行くほどあのいい人がねたくさん昔ながらの人がいるんでよくね行きますね。เอราวัณที่เกิดเหตุระเบิดที่ตรงสามพระพรหมเอราวัณแยกราชประสงค์ตอนนั้นคุณโคกิอยู่เมืองไทยไหมครับ？え、その時はあの東京であの食い入るようにテレビ見てました。ただあの驚いたっていうのとあの大臣がこれでねあの誤解が誤解を生んで。あの余計な争いにならなければいいなとそればっかり考えてましたね。辛い時ほど僕は大臣と一緒にタイにいないといけないと思います。それだけです。
นั่นแหละครับบางช่วงบางตอนน่าสนใจมากรวมถึงเรื่องของแท็กซี่สุวรรณภูมิที่คุณโกกิเคยโพสต์ลงเฟซบุ๊กเป็นข่าวฮือฮาโด่งดังไปเมื่อเดือนเมษายนครับติดตามได้ที่ไปโกงราคาเขานะที่ไม่ยอมกดมิเตอร์ครับนี่ครับเขาเป็นคนโพสต์ลงไปโอ้จำได้จำได้น่าสนใจมากนะครับเรื่องราวและแสดงว่าแกพูดไทยได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เลยล่ามต้องมีล่ามใช่ต้องมีล่ามนะครับติดตามได้ในรายการกิษณะลุงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้นะครับดีฮะน่าดูมากนะฮะเอาละครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ